วันนี้กาะติดที่สนักงานสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ที่สุดแล้วสารท่านมีมติ8ต่ตอนหนึ่งชี้ว่าคุณพิธานนั้นไม่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา98วงเ,เล็บ3นะครับแล้วก็ดำหน้าที่สสต่อไปพรุ่งนี้คุณพิธานเข้าสภาแล้วแหละครับตามรายงานล่าสุดเพราะว่าทุกอย่างกระบวนการขั้นตอนมันผ่านพ้นเสร็จสิ้นไปหมดแล้วกลับไปทําหน้าที่สสตามปกติได้เลยเดี๋ยวเบื้องลึกเบื้องหลังน่าสนใจให้ดูบรรยากาศก,าก่อนวันนี้หลังจากที่สารนั้นใช้เวลาอ่านประมาณสักเกือบเกือบสี่สิบห้านาทีได้ท่านชมจุดสังเเกตเป็นนแบบี้ ช่วงที่ผมไปทําข่าวเราก็คุยกับเพื่อนๆพี่ๆผู้สื่อข่าวนะสารท่านขึ้นบัลลังเนี่ยตอนบ่ายโมงห้าสนาทีนะครับก่อนเวลานัดหมายบ่ายสองโมงประมาณสักสอสนาทีได้อันนี้น่าสนใจถ้าเทียบกับตอนพลเอกประยุทธ์ปม8ปีเมื่อปีก่อนปี6-5านะตอนนั้นเหลทไปประมาณสักสินาทีได้น่าสนใจนะครับในยะเรื่องนี้นะขณะเดียวกันเนี่ยบรรยากาศ ช่วงแรกๆเราจับสีหน้าท่าทางคุณพิธาอาจจะดูกังวลพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าสารท่านไล่เรียงประเด็นมาเนี่ยช่วงแรกๆดูเหมือนไม่ค่อยเป็นคุณไม่ค่อยเป็นผลดีต่อคุณพิธามากนักช่วงแรกๆแ,แต่สุดท้ายจบสวยสําหรับคุณพิธาและพรรคเก้าไกลนะครับทีนี้หลังจากเสร็จสิน้นบรรยากาศก็ค่อนข้างคึคกคักแน่นอนแหละครับว่ามีบรรดาแฟนคลับแลวก็รวมไปถึงสมาชิพกพรรคเก้าไกลมารอรับอยู่ที่ด้านหน้าที่ชั้นสองอาคาร A สุนทรา,ารอาคารเองนะครับสํงงานักงานสารัฐธรรมนูญทีนี้ท่านผู้ชมเบื้องลึกเบื้องหลังน่าสนใจแบบนี้ผมอยากกลางให้เห็นครับระหว่างที่เรานั่งคุยกักบผู้สื่อข่าวเนี่ยมีสัก3ามช่วงที่เป็นสประเด็นสําคัญซึ่งลึกไปรับเคยวิเคราะห์ท่านผู้ชมกลางภาพให้เห็นไปหมดแล้วนะครับมีทั้งจุดที่ตรงและจุดที่วิเคราะห์ตรงจุดที่เปลี่ยนไปจากที่เราพูดคุยกัน3เรื่องที่สารถ้าดูเป็นแบบนี้ครับเรื่องแรกดูสารถ้าดูเรื่องของการถือหุ้นสื่อและก็การครอบงําสื่อ ือพูดง่ายๆดูว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่อหรือไม่ปรากฏว่าสารพูดอยู่ตอนหนึ่งนะครับบอกว่าเมื่อดูเจตนารมณ์มาตรา98วงเล็บ3เรื่องการห้ามถือหุ้นสื่อเนี่ยนั่นนะครับมิได้บ่งชี้ถึงการครอบงำไม่ครอบงำพูดง่ายๆแปลความแบบชาวบ้านชาวบ้านเมื่อไม่ได้ดูว่าจํานวนเนี่ยมันจะมีผลต่อการครอบงำหรือไม่ครอบงำนะสารท่านบอกว่าใช้พัฒนาการจากรัฐธรรมนูญปี50 และคำวนินิจฉัยเมื่อตอนปี63และ65เรื่องหุ้นสื่อเป็นหลักดังนั้นการถือหุ้นเพียงแค่1หุ้นก็ถือว่าถือหุ้นแล้วนี่ครับนี่คือค์เวิร์ดสำคัญดังนั้น1หุ้นคือถือหุ้นแล้วท่านชมการดอ,อกจันเรื่องนี้ไว้นะครับนับจากนี้นักการเมืองท่านใดก็ตามนะถ้าท่านสือหุ้นสื่อเนี่ยคดีนี้จะเป็นมาัดฐานเลยครับว่าหุ้นเดียวก็ถือว่าถือครองหุ้นสื่อชัดๆประเด็นที่2สางาราดูแบบนี้ครับ พี่คาถือหุ้นสื่อหรือไม่มันเป็นปมเรื่องการครอบครองหุ้น42,000หุ้นนั่แหละครับทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งสารนัานบอกว่าการชี้แจงการโต้ย้ายจากคุณพิธาบอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยช่วงเวลาหลายปีตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ปี50นะครับและก็รับโอบนมาในฐานะผู้จัดการบรดกเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ถือหุ้นโดยตรงเนี่ยสารท่านบอกร,รับฟังไม่ได้นะครับสารท่านบอกเหตุเพราะว่าในสถานะหนึ่ง คุณพิธาอยู่ในฐานะผู้จัดการมรดกจริงแต่อีกสถานะหนึ่งบอกว่าคุณพิธาอยู่ในสถานะทายาทด,ด้วยครับนี่ครับทายาทดังนั้นสารนั้นบอกว่าเมื่อเป็นทายาทเนียอธิบาย,ยงา่ายๆหมายถึงว่าในอนาคตก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่ได้รับหุ้นจากมรดกชิ้นนั้นเช่นเดียวกันสิทธิ์เท่ากันกับทายาทคนอื่นเดี๋ยวอกนะสารท่านดูแบบนี้ท่านชมตอนที่เรานั่งฟังคำวินิจฉัยพู้เราเขียนข่าวกันอยู่เนี่ยนะครับ เราก็ประเมินท่าทีคุณพิธาคือ2เรื่องนี้สประเด็นเนี่ยถ้าเอาตรงๆคือไม่ได้เป็นคุณกับคุณพิธาและพระเก้าไกลเลยนี่นะครับนี่คือ2เรื่องที่สารท่านชี้ถ้าเอาเฉพาะ2เรื่องคุณพิธาจะไม่รอดแต่เรื่องที่3เนี่ยน่าสนใจครับคีย์เวิร์ดหัวใจสาคัญวันนี้ที่คุณพิธารอดอยู่ที่สถานะของไอทีวีครับไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่มีคีย์เวิร์ดอยู่ตอนหนึง่งท่านผู้ชมผมการออกจานเอาไว้เลยเนะครับสารท่านบอกว่าเนี่ยครับ เรื่องนี้จะพิจาราวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูพฤติการและการดําเนินกิจการประกอบอธิบายแบบนี้ท่านผู้ชมจําได้ไหมครับผมเคยเล่าฟังว่าเล่าฟังว่าในวัตถุประสงค์ทั้งหมด45ข้อที่จดที่เบนเอาไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าป 38, ี38ด้นยนะใน45ข้อมี5ข้อที่พูดถึงการทําสื่อมี5ข้อที่พูดถึงการทําสื่อจาก45ข้อนะครับแต่สารท่านชี้ว่าเน,นี้ยเป็นมาตรฐานที่ดีมากนะครับ ศาสตาท่านบอกว่าดูเรื่องวัตถุประสงค์อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูพฤติกรรมดูพฤติการแล้วก็ดูการดําเนินกิจการว่ายังคงมาอยู่หรือไม่อันนี้คือเรื่องแรกต่อไปครับศาลรท่านชี้เลยนะครับว่าที่สุดแล้วเมื่อดูองค์ประกอบทั้งหมดท่านชี้ว่าไอทีวีหยุดการทําสื่อโทรทัศน์และสื่ออื่นตั้งแต่7มีนาคม50ขีดเส้นใต้เมื่อวนานไลฟฟังไปแล้ว7มีนาคม50คือวันที่ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเลิกสัญญากับไอทีวีแล้วก็เกิดเรื่องราวการฟ้องร้องนับแต่นั้นแหละครับ7มีนาคมปี50ถามว่าเพราะอะไรสญญารชี้แบบนั้นถ้าดูต่อครับบอกว่าท่านชี้ว่าไอ v ีวียังคงสถานะอยู่เพื่อรอผลสิ้นสุดคดีกับสปนเท่านั้นอนาคตจะทําอีกหรือไม่ทําอะไรเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดอันนี้ครับการดอ,อกจัน แสดงว่าท่านชี้เฉพาะปัจจุบันครับอดีตกับปัจจุบันอนาคตมันยังไม่เกิดก็ปล่อยไปเรื่องของอนาคตเห็นไหมฮะแล้วอีกหนึ่งจุดก็คือตัวเอกสารงบการเงินที่ส่งงบพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้คือเรื่องไรายได้สารท่านชี้เลยครับบอกว่าไรายได้จากไอทีวีเนี่ยช่วงปี6 2 6 3 6 4 6 5เป็นต้นมา66หกเนี่ยนะไรายได้มาจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับพูด,ดง่ายง่ายภาษาชาวบ้านคือไม่ได้มีไรายได้จากการทำสื่อทีวีสื่อโฆษณา และสื่ออื่นไม่มีครับมาจากการลงทุนตาสารนี่ตาสารทุนแล้วก็ได้ดับดอกเบีย้ยมาแค่นี้แล้วส่งไปเอกสารหลักฐานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างเป็นหลักเป็นการด้วยนี่คือรายได,ได้ทั้งหมดทั้งพวงปิดท้ายที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกสทอชอไอทีเขาถามกันนะครับว่าไอทีเปิดช่องไหนเปิดช่องไหนไม่มีเลยเนี่ยเกือบเกือบยีช่องเนี่ยนี่คือภาพรวมทั้งหมดสั้นๆที่ชี้ให้เห็นว่าสถานะของไอทีในวันนี้ ไม่ได้ทำสื่อทีวีและสื่ออื่นเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวไม่จบเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมคงจำกันได้นะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยพีพีดีเราเกาะติดเรื่องนี้นะครับตั้งแต่เข้มข่าว่ํามลึกไม่รับเราเกาะติดเรื่องนี้ร่วมกับพี่ยามสปปณีคงจำกันได้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเมื่อ26บเมษายนนี่คือคุณนิกนี่ครับแล้วขออภัยไม่ใช่คุณนิก ท่านประธานคิมคุณนิกเป็นคนยื่นร้องแหมผิดคนประธานคิมครับท่านชมพยานสําคัญที่สุดณนะวันนี้เนี่ยดูต่อนะครับประธานคิมคือท่านคือประธานไอทีวีอ่ะคุณคิมสิริทีวีชัย26เมษายนปี66คุณคิมนั่งหัวโตะ๊ะประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็มีการประชุมออนไลน์จำได้ไหมครับผ่านซูมครับณนะวันนั้นวันที่าท่านชี้เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งคงจํากันได้ คลิปเสียงที่พิยัธมธปดีได้รับมาจากผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านเนี่ยถูกใช้เป็นหลักฐานด้วยนะครับวันนั้นในการประชุมเมื่อวี้เมษายนในวาระที่9เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคนที่ถามคือคุณพานุวัตรหลักยืนจําได้ไหมที่รับหุ้นมาจากตัวของคุณนิกแสงศิรินาวินตอนนั้นถามไปว่าตอนนี้บริษัทยังเป็นทีวียังทําสื่ออยู่ใช่ไหมครับตัวคลิปเนี่ยประธานคิมบอกว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆน,น,นะครับ ก็รอผลกดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับอันนี้ช็อตหนึ่งนะอันนี้ช็อตหนึ่งนะทีนี้ตัวบันทึกประชุมที่มันไม่ตรงกันจําได้ไหมตัวคลิปเป็นแบบนี้บันทึกประชุมเนี่ยมันไม่ตรงไอ้บันทึกประชุมผมเล่าย้อนนิดนึงมันเป็นการตอบคาถามว่าก็ยังดําเนินการตามวัตถุประสงค์นะครับคือเหมือนจะแปลความว่าเอ้ยไอ้ที่บอกเป็นสื่อยังเป็นอยู่นะประมาณนี้ชิ้นเนี้ยถูกใช้ในศาลเนี่ยนะครับแต่ศาลท่านยืนยันบอกว่าคุณคิมเนี่ยยืน,นยันกับศาลบอกว่า ที่ปรากฏบันทึกการประชุมเ่ยนะที่ตอบคาถามเนี่ยบอกว่ายังประกอบกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยมันไม่ใช่การยืนยันว่าบริษัทดําเนินกิจการสื่อมวลชนอยู่แล้วนอกจากนี้หากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาให้บริษัทชนะคดีจะมีการพิจารณากันอีกครั้งว่าบริษัทจะดาเนินการกิจการต่อไปหรือไม่เนี่ยครับคีย์เวิร์ดเนี่ยหัวใจสําคัญเนี่ยประธานคิมเลยนะครับ ที่ตอนนั้นเนี่ยสื่อตามหากันย้อนค่อนข้างหนักทีเดียวทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นนี่คือภาพรวม3ประเด็นนะครับหลังจากเสร็จสิ้นปรากฏว่าคุณพิทาก็ออกมาเปิดใจอีกรอบหนึ่งคุณพิทาตอบคาถามนี้ว่าเอายืนยันว่าเดี๋ยวเดินหน้าต่อในฐานะสสคดิเดตนายกยังอยู่และผู้สื่อข่าวสอบถามไปผมไม่มีใู้สอาสอบถามเหมือนกันนะครับว่าแล้วคดีพุทธหน้าละ่ะ31มกราคมคดีมาตา1นึรล้มล้างการปกครองหรือไม่คุณพิทาตอบไว้ว่าอย่างไรครับ ก็ตอนนี้ไม่ตอนนี้ก็ยังเป็นแคด่เด่นนายกตามลิสต์อยู่นะครับตามลิสต์ว่าถ้ามีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเกี่ยวข้องเหมือนย่างตอนคราวที่แล้วตอนสภาชุดที่แล้วเนี่ยก็ยังมีการพูดคุยกันว่าคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีมีใครบ้างผมก็ยังเป็นแคด่เด่นนายกของพรรคก้าวไกลโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยว แน่นอนครับก็แน่นอนครับยังมีความหวังอยู่เสมอพอดีสารบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์นานนะครับก็เดี๋ยวยังไงขออนุญาตก่อนเอาไว้เดี๋ย้ท่านผู้ชมประโยคท้ายที่คุณพิธาบอกพอดีสารท่านบอกว่าอยากให้สัมภาษณ์เยอะเนี่ยคือช่วงแรกๆของการอ่านบอ่านคำนิชัยบนบอลังท่านมีการเตือนด้วยนะว่าการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อท่านเตือนแบบนี้ด้วยนะครับท่านเตือนเรื่องนี้ด้วยนะทีนี้ผมตามต่อเดินตามไปคุยกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลผมถามคุณชัยธวัฒน์ไปว่าแล้ว ที่เคยบอกเอาไว้ว่าโอกาสจะมีไหมในการที่คุณพิธาจะกลับมานั่งเป็นหัวหน้าพักคก้าวไกลแล้วก็จะข่วงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยเนี่ยนะนะคุณช泰วัฒน์ตอบเอาไว้แบบนี้ครับส่วนเป็นพิธาประชุมใหญ่ช่วงเมษาก็เป็นกําหนดการอยู่แล้วทุกปีทุกเดือนเมษายนประมาณช่วงปลายปีเราจะประชุมใหญ่สามัญประจําปีอยู่แล้วนะครับเรื่องถ้าจะมีการเลือกการเลือกกรรมการมหานักชุดใหม่ก็จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ช่วงนั้น เอางคัคบถ้าพี่ทีมไม่ด้โด,ดบเลือกปเป็นหัวหน้าเนี่ยรกระทบกับผู้นำฝ่ายค้านตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมันเป็นโดยตำแหน่งหัวหน้าพักอยู่แล้วก็คือพักฝ่ายค้านอันดับหนึ่งก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในฐานะผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบัน <c oughs> ยอมสละตำแหน่งให้พี่โอ้ผมไม่ได้มีปัญหาครับผมไม่ได้ยึดติดตำแหน่งอยู่แล้วนี่เลยครับดังนั้นจับตาดูการประชุมใหญ่ช่วงเดือนเมษายนถ้ามีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าพักเป็นไปได้ทั้งหมดด้วยท่านผู้ชมเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพ เออผมก่อติดทาข่าวแล้วนี้มาตลอดช่วงตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมย้อนกลับไปดูคดีความค้างเก่าเยอะมากนะครับคดีที่เสร็จสิ้นนะอยากจะเปรียบเทียบสักเรื่องหนึง่งมีการพูดถึงคดีความของคุณชาญชัยอิสระเสนารักษณ์นี่คุณชาญชัยอดีตผู้สมัครศสอบปธิบัตินครน,นายกนะครับท่านสอบตกเพียงแต่ว่าตอนช่วงของก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยคุณชาญชัยเนี่ยถูกร้องไปที่กกตนะครับ วันนี้สารชี้ว่า1ห,หุ้นคือถือหุ้นถูกไหมคดีคุณพิธาใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณชาญชัยถูกร้องว่าถือหุ้น AIS 200หุ้นแล้ว AIS ไปถือหุ้นบริษัทลูก2แห่งนะครับสุดท้ายเนี่ยสาลดีการนะคือขึ้นสาลดีการเพราะว่าเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งก่อนการรับรองผลนะครับสาลฎีการตั้นชี้ว่าไอจำนวน200หุ้นของคุณชาญชัยเนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยมากไม่ได้เกิดพฤติการพฤติการในการจะไปครอบงำ AIS ได้สั่งการไม่ได้ คือท่านให้น้ำหนักไปที่จำนวนหุ้นแต่มันก็เลยดูลักลั่นกับวันนี้โอเคเป็นคนละสารกันนะครับกรอบทาวิจัยอา,อาจจะต่างกันนะมูลเหตุในการวิจัยคือมันต่างกันกับรีคุณพิธาสารัตตันูำนวนเช้นชีวะหหุ้นคือถือหุ้นอันนี้เล่าให้เป็นภาพรวมว่าข้อเท็จจริงปรากฏนั้นเป็นอย่างไรนี่นะครับเ,ออเรื่องเราไม่ได้จบเพียงแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมนี่คือคดีแรกวันนี้ผมก็มีอากาศเสร็จทําข่าวเสร็จปุ๊บ ก็นัดคุณจตุพรพรมพันธ์เอาไว้อัีตแกนำตปชผมถามคุณจตุพรคุณจตุพรตอนที่ผมทําข่าวอยู่เนี่ยเราสังเกตเห็นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคนข้างเป็นลบกับคุณพิธานะคุณจตุพรเล่าให้ผมฟังครับท่านผู้ชมคุณจตุพรโดนเมสิกพอดีครับตลอดชีวิตเนี้ยแกบอกเลยว่าเท่าที่แกจัดสัญญาณนะจับสัญญาณน,นะนนะแกบอกว่าถ้าสาลท่านอ่านคำวินิจฉัยสารดีกาสารอาญาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเริ่มดีมันจะจบร้าย เริ่มร้ายปลายทางมักจบสวยลองดูแง่มุมแหลมคมนี้ดูครับคือผมในฟังคำพิพากษามามากในชีวิตถ้าเริ่มต้นเนี่ยนะครับขึ้นขึ้นต้นดีเนี่ยผมก็ต้องบอกพระกวดไปกระซิบทนายโน่นเนี่ยเตรียมประกันตัวโอนะครับหรือถ้าสารดีกาก็ก็เริ่มสั่งให้ติดต่อนู่นติดต่อนี่แหละเดี๋ยวจะต้องเข้าเรือนจำละ แต่ถ้าขึ้นร้ายอ่ะนั่งยิ้มได้เลยเรอรอดวันนี้ขึ้นร้ายนะขึ้นร้ายสิขึ้นร้ายฟังอยู่ฟังอยู่ผมทำข่าวอยู่เห็นตรงกันและตอนที่ขึ้นร้ายเราฟันธงได้ไหมปลายทางจบสวยเนียเราคิดงี้ไหมคิดนี้โอ้โหคือเวลาขึ้นนี่เฮี้ยงมากมีเตือนด้วยนะเตือนลคุณพิจารณาให้สัมภาษณ์สื่อด้วยไม่เหมาะสมด้วยนะขึ้นไม่ค่อยดีคือหมายความขึ้นเนี่ยมันต้องประหารอย่างเดียวเวลาตอนต้นเนี่ยแต่แต่ตอนจบปล่อยมักจะเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้ เพราะว่าโดยข้อเท็จจริงรหุ้นไอทีวีนเนี่ยผมพยายามจํากัดนิยามคําว่าไอไอทีวีเนี่ยหเหมือนเราไปสู่สารเครื่องบินบไปสู่สารรถเมย์ไปสู่สารรถไฟก็ถามว่านั่นอะไรเครื่องบินนั่นอะไรรถไฟ<อ>นั่นอะไรรถเมย์แต่บินไม่ได้แล้ววิ่งก็ไม่ได้แล้วเป็นภาพเป็นภาพนะครับก็เหมือนไอทีวีสู่สารไอทีวีถูกต้องอันนี้คือจุดสังเกตของคุณจตุพรพรมพันธ์ท่านผู้ชมคดี แรกผ่าน้นไปเดือนนี้มีสาคดีหนึ่งคือสักขยาม2คือคดีหุ้นสื่อคุณพิธาสาคือคดีคดีนี้นะครับสคือคดีคดการแก้ไขว่าตาหนึ่งหรือสองซึ่งเป็นนโยบายการหาเสียงของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี่ยแหละครับทีนี้ปรากฏว่าย้อนกลับไปดูเนี่ยมีผู้ไปร้องนะมีผู้ไปร้องคนร้องคือเนี่ยครับไปร้องที่สารรัฐธรรมนูญคือคุณธีรยุทธ์สวนเกศสทน,นายความและกฎหมายยื่นร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยหน่อยว่า คุณพิธาผบพักก้าไกลเนี่ยในการเสนอแก้ไขมาตรา1นึ่หนึ่งเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามมาตรา4.9ของรัฐธรรมนูญหรือไม่สารตั้งต้นผมอธิบายนิดเดียวนะสารตั้งต้นมาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคดีชุมนุมใหญ่ที่ธรรมศาสตร์ปี6กาครับจำจำได้ไหมครับ10สิงหาคมปียกาที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นมีข้อเรียกร้องของน้องๆ10ข้อแล้วสารท่านสั่งให้หยุดการดำเนินการนั้นเสียทีนี้ใน10ข้อเนี่ย มีเรื่องการแก้มาตาหนึ่งหนึ่งสองอยู่ด้วยนั่นแหละสารตั้งต้นที่มีการไปยื่นร้องทีนี้ผมถามคุณจตรุพรต่อนะครับว่าถ้าแบบนี้คุณจตุพรฟันธงให้หน่อยคุณจตุพรฟันธงครับว่ารอดอีิคดีแต่รอดเพราะอะไรเชิงนิติศาสตร์หรือเชิงรัฐศาสตร์ในมุมการเมืองฟังจตุพรพรมพันธ์ดูครับแต่ว่าหลักเนี่ยนะครับจะต้องไม่ก้าวไกลมันเกิดพวดพลาดขึ้นมามและวิธีพูดพลาดอย่างเดียวคือไปยุบอะ เพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>การรักษาระดับนี้ก็ประคับประคอง <c oughs> ประคับประคองและสู้แต่ว่าถ้าเขายุบไปพวกนี้นี่น,นะครับจะใหญ่กว่าเดิมอีกเท่าตัวคือปฏิกิริยาเร่งมันมาทันทีถูกต้องพูดเลยใช่ไหมพวด,ดเลยถ้ายึดดีดาโพลเดเอพูดเดียวเลยไหมเนี่ยพวดพวดเดียวเลยพดเพราะเ่ยนะครับหนึ่งก้าวไกลเขายังไม่เคยเป็นรัฐบาลคนยังไม่เคยเห็นความสําเร็จและความไม่สําเร็จ เขาไม่เคยถูกข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเพราะเขายังไม่เคยบริหารนะครับเขายังไม่ได้เจอข้อหาว่าผิดสัญญาประชาคมครับเขายังไม่ถูกข้อหาว่าไม่ไม่ตรงปกในการหาคนจึงอยากลองเฮ้ยอยากลองอยู่ด้วยความหวังเลยคือถ้าคิดเป็นเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะลากให้สถานการณ์มันไปไกลนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามการตรากฎหมายการแก้ไขกฎหมายมันเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาอ่านิตรฝ่ายนิติบัญญัติว่า พอผลมันถ้าไปลงเนี่ยนะครับต้องการจะเล่นงานเขาเนี่ยครับมันเกิดแรงเหวี่ยงแรงกระทบอือย่างที่ไม่ไม่พึงจะไม่พึงจะจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเห็นว่าวันที่สามสิบเอ็ดยังไงเขารอดออืนะครับเพราะฉะนั้นเขารอดรอดคู่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 มั่นใจรอดคู่รเพราะมันมันเสี่ยงมากมันเสี่ยงมันเสี่ยงปฏิกายานั้นซึ่งเสี่ยงทำไมซึ่งที่คิดเร็วๆนี่คือปฏิกายนั้นมันรุนแรงมากนะรุนแรง นี่คือท่านผู้ชมคุณจตุอพรมคุยจตอพรเนี่ยถูกไปหนึ่งคดีแล้วนะครับอยู่รอคดีหน้าวันพุธหน้าบ่ายสเช่นเดียวกันคดีนี้นี่คือทั้งหมดของความเข้มข้นคดีคุณพิธาถือหุ้นสื่อวันนี้